ทางองคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกเปรมจินตสุรานนท์วันนี้ได้รับเกียรติให้เป็นองค์ปราถกเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีผู้ตรวจการแผ่นดินพลเอกเปรมนั้นได้พูดถึงเรื่องของการทำความดีตอบแทนแผ่นดิน2วิธีการตอบแทนแผ่นดินก็คือการทำความดีทำความดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นอยู่ในความสงบและอีกแนวทางนั้นก็คือการกระทำตนไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในประเทศชาติแต่ผมขอเรียนท่านผู้เสียหายว่าการทำความดีเนี่ยแม้แต่จะทำยากแต่ก็ทำได้แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งยากกว่าก็คือการรักษาความดีที่ทำให้คงอยู่กับผู้ทำตลอดไปจนกระทั่งตายอันนี้ค่อนข้างยากที่สุดมีหลายคนครับในประเทศของเราเคยทำความดีให้ปรากฏจนกระทั่งในการส่วนเรื่องของประมวลจริยธรรมในส่วนของข้าราชการและนักการเมืองนั้นประธานองคมนตรีได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าเรื่องของคุณธรรมและเรื่องของจริยธรรมถ้าจะทำสองอย่างไปพร้อมๆกันนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากแต่การที่จะมาวินิจฉัยหรือชี้ว่าคนที่ทำผิดคุณธรรมและทำผิดจริยธรรมจะใช้เรื่องอะไรเพราะว่าบางครั้งไม่มีกฎหมายเขียนบอกเอาไว้ท่านพลเอกเปรมนั้นบอกว่าก็ให้ใช้วิธีการแยกแยะเรื่องความผิดชอบชั่วดีออกจากกันก็จะรู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องของการผิดจริยธรรมเรื่องไหนเป็นเรื่องของคุณธรรมพลเอกเปรมยังได้พูดถึงเรื่องของคนที่จะกระทำความไม่ดีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองว่าประเทศชาติแห่งนี้มีพระสยามเทวาธิราชที่คอยปกป้องคุ้มครองเชื่อว่าคนที่จะกระทำใดๆต่อประเทศชาติแห่งนี้ไม่สามารถที่จะทำได้ท่านผู้เกียรติครับผมเชื่อมั่นว่าชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครมีสิทธิ์ยึดถือเป็นของตนเองได้ผมเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริงพระสยามเทวาธิราชจะปกป้องคนดีและสาปแช่งคนไม่ดีสาปแช่งคนทรุดทรยศต่อชาติบ้านเมืองในที่ต่างไปนั่นคือความเชื่อของผมท่านผู้มีเอกทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับจริยธรรมและคุณธรรม